วัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Sat Today นะคะทุกวันอังคารทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบนี้นะคะเวลาบ่าย 2:00 นนะคะทางช่อง9กด30เองวันนี้อยู่กับเกมจิรายุและเต๋อรัตนันท์ค่ะใช่แล้วครับผมวันนี้รายการเราก็มีข่าวมาเล่าให้ฟังแบบครบรถเช่นเคยนะฮะแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมที่ชมผ่าน Facebook Live ของเรานะฮะนายเอ็มคอร์ดรวมไปถึงทาง TikTok ด้วยนะครับผม Sat Today นะฮะมีอะไรก็เมนเข้ามาพูดคุยกันได้นะฮะวันนี้มีทั้งข่าวดังข่าวเด็ดข่าวกระแสเราจัดมาแบบเต็มๆเลยเรื่องแรกพี่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยจริงๆเป็นประเด็นฮอตมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะฮะที่น้องลิซ่าโอ้โหศิลปินเกาหลีสัญชาติไทยของเราแต่ว่าตอนนี้น่าจะเป็นศิลปินไทยเต็มตัวแล้วล่ะนะฮะเจ้าของค่ายลาวนะฮะใต้สังกัด RCA เมื่อวานที่เขาปล่อยทีเซอร์ออกมาก็เป็นที่ฮือฮากันแล้วก็บอกว่า 7:00 นเช้าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะปล่อยมิวสิกวิดีโอแต่หลังจากปล่อยมิวสิกวิดีโอไปโอ้โหยอดวิวผมว่าเมื่อคืนนี้มีคนไม่ได้หลับเพราะรอดู MV เพลง Rockstar ของน้องลิซ่านะครับผมซึ่งตอนนี้ดังกระฉ่อนไปทั่วโลกแล้วนะฮะที่เมื่อวานนี้ปล่อยทีเซอร์มาเนี่ยจะเป็นภาพนี้เลยเป็นภาพที่น้องลิซ่าไปถ่ายที่เยาวราชนะฮะถ่ายกัน3วัน3คืนต้องใช้คำว่า3คืนสิเพราะใช้เวลาช่วงถ่ายเนี่ยช่วงประมาณตี2ถึงตี5นะฮะค่ะแค่ฉากนี้ฉากเดียวก็ใช้เวลา3วันแล้วนะฮะซึ่งเมื่อเช้านี้ MV เนี่ยถูกปล่อยออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมถ่ายทำในไทยไป 90% ครับหนึ่งในนั้นคือถนนเยาวราชแน่นอนเป็นแหล่งธุรกิจนะฮะเป็นแหล่งย่านการค้าทั้งกลางวันช่วงกลางคืนก็เป็นแหล่งสตรีทฟู้ดชื่อดังระดับโลกของเราเชื่อว่าตอนนี้โอ้โหเซเลบเนี่ยหลายคนเริ่มลงภาพเดียวกับลิซ่าจุดเดียวกันกับลิซ่าตัดต่อเอารูปตัวเองลงแต่ว่าหลังจากนี้ไปผมว่าเดี๋ยวเยาวราชแตกอีกหนึ่งจุดที่เขาไปถ่ายทำกันนะฮะก็คือโรงหนังออสการ์เก่าอันนี้คนรุ่นผมอาจจะพอทันนะฮะเพชรบุรี39นี่ก็คือหลายที่มากๆนะฮะก็คือถ่ายทำอยู่ในประเทศไทยรวมไปถึงนักแสดงนักเต้นอินฟลูเอนเซอร์ที่โผล่เข้ามานะฮะก็เป็นคนไทยเกือบ 90% เลยโอ้โหแล้วก็มีอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็น LGBTQ ด้วยหลายคนเหมือนกันเพราะว่าเดือนนี้ Pride Month นะอย่างที่ทุกคนรู้แล้วก็เฉลิมฉลองความเป็น LGBTQ นี่อันนี้อย่างที่บอกเป็นอินฟลูเอนเซอร์จากฝั่งไทยนะที่เป็น LGBTQ ด้วยก็น่ารักมากๆเลยนะครับผมแคสติ้งเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับว่าเป็นคนไทยเกือบ 100% นะฮะ MV ที่เราเห็นเนี่ยก็จะเห็นลิซ่านะฮะยึดเมืองกรุงเทพไปเลยละกันนี่นะฮะพร้อมกับเรื่องราวของวัฒนธรรมไทยวิถีขนบแบบไทยๆนะฮะแต่ว่าจริงๆเนี่ยเขาก็บอกเหมือนกันนะว่ามีความเป็นไซเบอร์พังค์นะฮะไซเบอร์พังค์เนี่ยจริงๆมันจะบอกว่าแหมให้อธิบายนี่ค่อนข้างยาวนิดนึงแล้วกันเอาเป็นว่ามันเป็นสไตล์นึงแล้วกันนะฮะแต่ว่าที่สำคัญสิ่งที่จะได้เห็นน่ะมันก็คือซอฟต์พาวเวอร์แหละถึงความเป็นไทยด้วยความที่โลเคชั่นหลักๆเองรวมไปถึงอินฟลูเอนเซอร์แดนเซอร์เองเนี่ย 90% เนี่ยก็คือคนไทยแล้วตั้งแต่ 7:00 นเช้ามาจนถึงตอนนี้บ่าย 2:17 นาทียอดวิวฟาดไปแล้ว12ล้านวิวครับคุณผู้ชมโอ้โหขอปรบมือดังๆถูกต้องโอ้โหสุดยอดจริงๆนี่ถือว่าเป็นความภูมิใจมากของคนไทยจริงๆนะคะคือภูมิใจในตัวของลิซ่าแล้วเนี่ยยังภูมิใจที่น้องลิซ่าเนี่ยจะทำ MV ตัวแรกที่เป็นซิงเกิลเดี่ยวคนครั้งแรกของเธอเองเนี่ยมาถ่ายที่ประเทศไทยด้วยใช่และเยาวราชเนี่ยคนเยอะอยู่แล้วคุณผู้ชมเตอรี่แล้วต่อไปเราจะเป็นยังไงล่ะเนี่ยเยาวราชแตกครับเยาวราชแตกนะคะแต่อันนี้เตือนไว้ก่อนนะว่าถ้าไปช่วงตี2ถึงตี3เนี่ย ไม่ได้ภาพแบบนี้นะ เพราะว่าอันนี้ เขาไปขอถ่าย MV เขาต้องขอถ่ายเปิดไฟเนโอนคือมีโลเคชั่นเขาเตรียมไว้แล้วใช่ค่ะถ้าไปจริงๆเนี่ยคือรู้สึกว่าป้ายเนี่ยเขาจะปิดกันตั้งแต่ 5:00 นเที่ยงคืนก็จะไม่ได้ภาพประมาณนี้หรอกนะคะแล้วก็ทีมงานคือนอกจากแดนเซอร์นอกจากอินฟลูเอนเซอร์ที่อยู่ใน MV แล้วเนี่ยทีมงานอย่างคอสตูมนะคะหรือว่ามอเตอร์ไซค์อะไรต่างๆที่อยู่ใน MV เนี่ยบางส่วนก็เป็นทีมงานของคนไทยด้วยแล้วมีเพื่อนของเพื่อนนะคะที่เขาได้ร่วมงาน MV นี้ที่เป็นคนไทยก็บอกว่าอย่าคือมีสื่อจะไปขอสัมภาษณ์ปรากฏว่าให้สัมภาษณ์ไม่ได้เนื่องจากว่าต้องมีการเซ็นสัญญาการให้ข้อมูลด้วยถึงแม้ว่า MV จะออกไปแล้วก็ตามนะนะคะแต่ต่อไปนะคะนอกจากเยาวราชแล้ว
การแต่งตัวเนาะเครื่องประดับของลิซ่าเห็นไหมที่ไม่แน่ใจว่าเป็นแบรนด์เนมไหมเต๋อเห็นหรือเปล่ากำไรที่เป็นเหมือนข้ออ้อยอะตอนที่เป็นตัวทีเซอร์อะเหมือนเหล็กข้ออ้อยอะร็อกใช่ไหมอย่างงั้นเลยสามารถที่จะไปที่สถานที่ก่อสร้างแล้วเอามาทำตามลิซ่าได้ไหมเออก็อันนี้แล้วแต่ความคิดสร้างสรรค์ของเราว่าเราจะสามารถอะแดปต์ได้หรือเปล่านี่ไงนี่ไงออกมาเหมือนหรือเปล่าข้างเนี้ยข้างขวาของลิซ่าเออแต่ว่าอันนี้ต้องยินดีกับน้องลิซ่าจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นความภูมิใจนี่ถือว่าเป็นลูกสาวแห่งชาติได้เลยถูกต้องคนนี้น่าภูมิใจมากๆนะคะซอฟต์พาวเวอร์แบบประเทศไทยคือไม่ต้องลงทุนเลยแต่ต้องชื่นชมน้องลิซ่าอย่างยิ่งเลยนะคะเอาล่ะขอปรับอารมณ์เล็กน้อยแหมไม่กล้าเปลี่ยนข่าวเลยเนี่ยทำไมล่ะเออก็ข่าวนี้มันกำลังมีความสุขเลยทีเดียวนะคะมาที่ข่าวนี้เป็นข่าวอุบัติเหตุที่มาพร้อมกับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังครับนะคะเพราะว่าเกิดเหตุนะคะที่จังหวัดศรีสะเกษค่ะมีรถกระบะคันหนึ่งไปพุ่งชนศาลปู่จันโสมนะคะที่มีอายุกว่า100 ปีครับนะคะชาวบ้านก็บอกว่าเอ๊ะมีอาถรรพ์อะไรหรือเปล่าและที่บอกว่าต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะว่าคนแห่ไปดูเลขทะเบียนรถก็ใกล้จะถึงแล้วเนาะนะคะงวดต่างๆใดๆนี้เนี่ยนะคะไปดูภาพเหตุการณ์กันนะคะเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นช่วงกลางดึกนะคะเรียกว่าตีหนึ่งตีสองเลยทีเดียวละค่ะผู้ที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยได้ยินเสียงรถเบรกนะคะแล้วก็มีเสียงชนตามมาโครมก็ออกมาดูนี่แหละนะคะปรากฏว่ามีรถกระบะค่ะพุ่งเข้าชนศาลปู่จันโสมแห่งนี้นะคะศาลแห่งนี้เนี่ยนะคะตั้งอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษค่ะซึ่งตัวคนขับดูจากคลิปภาพเนี่ยหลายคนบอกว่าบาดเจ็บหนักแน่เลยปรากฏว่าไม่บาดเจ็บบาดเจ็บเล็กน้อยคนที่นั่งมาด้วยก็บาดเจ็บเล็กน้อยไม่สาหัสนะคะแต่พอเห็นเหตุการณ์เข้าไปช่วยเหลือเนี่ยดูเหมือนคนขับจะยังไม่มีสตินะพยายามจะสตาร์ทรถพยายามจะถอยรถออกมาจากศาลแห่งนี้นะคะสุดท้ายเนี่ยชาวบ้านก็ออกมาก่อนลงมาก่อนนะคะช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยนะคะก็หลายคนเนี่ยพอเห็นคลิปภาพนี้ในโซเชียลมีเดียค่ะก็มีการไปส่องดูนะคะว่าเลขทะเบียนนะคะของรถกระบะคันนี้เนี่ยเป็นเลขอะไรนะคะก็เอาไปเก็งกันละค่ะเลขอะไรอยากรู้ดีไหมอ่ะบอกไหมพี่เต๋อจะให้บอกไหมอ้าวถ้าเป็นพี่ก๊อฟก็บอกฮะบอกได้เลยใช่ไหมคะบอกได้ฮะXX ก่อนนะ XX เนี่ยปกติก็จะเป็นตัวอักษรแล้วก็ไก่อะไรใดๆเนี่ยนะคะทะเบียนรถกท.เนี่ยนะคะ9357นะคะก็ลองดูนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและการใบ้หัวด้วยตัวเองด้วยนะคะครับผมมีเรื่องเล่าเหมือนกันนะคะแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่จะทำถนนใหม่ๆเนี่ยเห็นไหมคะจะมีต้นมันปลาเขาเรียกว่าต้นมันปลาซึ่งจะมีแต่ตอละอยู่ด้านหลังเนี่ยนะอยู่ด้านหลังนะคะอายุกว่า100 ปีเขาจะทำถนนตอนแรกก็จะตัดต้นมันปลานี้ออกไปเลยนะคะจะได้ทำทางได้อย่างสะดวกแต่มีข่าวว่าคนงานที่ตัดต้นเนี้ยเสียชีวิตนะคะแล้วต่อมานายอำเภอคนที่สั่งตัดไม้ประสบอุบัติเหตุพร้อมกับภรรยาโอ้โหเสียชีวิตโอ้หลังจากนั้นก็เลยไม่มีใครที่กล้าเข้าไปตัดกล้าเข้าไปแตะต้นมันปลานี้เลยแล้วก็เอาสารเนี่ยนะคะมาตั้งเพื่อกราบไหว้บูชาแล้วก็เป็นที่ศรัทธาของคนในชุมชนนี้ล่ะค่ะนะคะบางคนบอกว่าขับรถผ่านมาตอนคืนเนี่ยเห็นมีคนใส่ชุดขาวห่มขาวยืนอยู่กลางถนนบางคนบอกว่าขับผ่านมาเนี่ยบางทีมองไม่เห็นสารคิดว่าเป็นถนนตรงๆไปเลยก็เกิดอุบัติเหตุแล้วรถชนมาแล้วก็มีเหมือนกันก่อนหน้านี้นะนะคะแต่ใดๆแล้วขับรถขับราก็ต้องระมัดระวังนะคะเมาไม่ขับง่วงไม่ขับนะคะเพื่อความปลอดภัยเป็นที่สุดละแต่ว่าจริงๆจะบอกว่าเป็นจุดอันตรายนี่จริงๆก็ไม่น่านะฮะเพราะว่าเห็นว่าจริงๆตัวต้นเองต้นไม้เองด้านหลังเองเนี่ยก็มีการติดไฟของถนนเอาไว้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะบอกว่าเป็นจุดอันตรายก็ไม่น่านะฮะเพราะตัวสารก็ใหญ่แล้วที่สำคัญมีไฟที่สอดลงมาบนส่งลงมาบนถนนเนี่ยก็คิดว่าน่าจะมองเห็นนะค่ะ
ขาทำเป็นวงเวียนเลยนอกจากว่าขับมาเร็วมากๆจริงๆนั่นน่ะเซนะคะถึงได้เกิดอุบัติเหตุได้ใช่ค่ะนะฮะยังไงก็ระมัดระวังด้วยนะครับผมเรื่องราวของอุบัติเหตุอ่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวครับเรื่องนี้ต้องฟังนะฮะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเราทุกคนถึงแม้ว่าเรื่องราวหรือว่าเหตุการณ์นี้จะไม่ได้เกิดขึ้นที่ประเทศไทยก็แล้วแต่เรื่องนี้เกิดขึ้นที่ปากีสถานครับที่ตอนนี้กำลังเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดแบบรุนแรงนะครับในช่วง6วันที่ผ่านมามีรายงานผู้เสียชีวิตไปแล้ว568คนนะครับที่นครการาจีนะฮะเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของปากีสถานมีอุณหภูมิสูงถึง41องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงองศา41เซลเซียสจริงแต่ความรู้สึกนะฮะหรือว่าถ้าใช้ศัพท์แบบเป็นทางการหน่อยก็คือเป็นความร้อนจากผิวสัมผัสเนี่ยมันจะอยู่ที่49องศาเซลเซียสครับค่ะส่วนใหญ่ผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยนะฮะเป็นคนไร้บ้านคนที่ทำงานกลางแจ้งแล้วกลุ่มผู้เสี่ยงกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุนะครับผมสำนักงานกรมอุตุวิทยาปากีสถานรายงานว่าบริเวณแคว้นสินธุเนี่ยนะฮะกำลังเผชิญกับอุณหภูมิที่แตะระดับ 52.2 องศาเซลเซียสแม้ว่าเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ยังไม่ยืนยันว่าสาเหตุของการเสียชีวิตทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิความร้อนนะฮะที่ทะยานสูงขึ้นไปในประเทศเรื่อยๆหรือไม่นะครับแต่ด้วยสภาพอากาศที่ร้อนจัดเนี่ยทำให้ประชาชนจำนวนมากป่วยแล้วก็ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลประชาชนอีกหลายคนครับก็ไม่สามารถเดินทางไปโรงพยาบาลได้ก็ต้องหาวิธีคลายร้อนกันเอาเองไม่ว่าจะเป็นการลงไปเล่นน้ำดื่มน้ำเยอะๆหาเสื้อผ้าบางๆมาสวมใส่นะครับผมต้องพยายามรับมือกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดนะในเมืองของการาจีซึ่งตอนนี้บอกเลยว่าเข้าขั้นวิกฤตนะฮะที่สำคัญนอกเหนือจากอากาศที่ร้อนแล้วเขายังต้องประสบกับปัญหาไฟดับเป็นประจำนะครับซึ่งจะต้องทนอยู่กับความร้อนระอุในตัวบ้านพัดลมทำงานไม่ได้เครื่องปรับอากาศทำงานไม่ได้ชาวเมืองการาจีบอกว่าสาเหตุความเสียหายเหล่านี้เนี่ยมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทั่วโลกนะครับแต่เป็นที่น่าเสียดายที่ทางรัฐบาลเองเนี่ยไม่มีมาตรการในการช่วยเหลือประชาชนเลยผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศเนี่ยประเมินว่าการาจีจะเจอคลื่นความร้อนเช่นนี้ยาวไปจนถึงสัปดาห์หน้าหลังจากนั้นอุณหภูมิจะค่อยๆลดลงแล้วก็เข้าสู่ฤดูมรสุมนะครับที่จะมาก่อนเวลาทำให้ฝนตกมากถึงร้อยละ60อันนี้เป็นความแปรปรวนของสภาพอากาศที่เกิดขึ้นที่ปากีสถานถามว่าทำไมการาจีถึงมีผู้เสียชีวิตเยอะนะฮะเพราะการาจีเองเนี่ยเป็นนครที่มีประชากรมากที่สุดนะครับแล้วก็ตั้งอยู่ทางใต้ของปากีสถานในอดีตเนี่ยก็เคยเป็นเมืองหลวงของปากีสถานแล้วก็เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของโลก12ของโลกนะครับมีประชากรมากกว่า20ล้านคนอันนี้เนี่ยจริงๆผมเพิ่งรู้มาเมื่อไม่กี่วันนี้เองอันนี้เพราะว่าใช้แอปหนึ่งแล้วก็ไลฟ์แล้วก็พูดคุยกันคือมันจะเป็นการสุ่มแล้วก็พูดคุยแล้วก็จะมีการชาเลนจ์กันแล้วก็ได้ไปเจอคนปากีสถานพูดคุยกับคนปากีสถานก็ถามพูดคุยกันธรรมดาเนี่ยนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าตอนนี้บ้านเขาร้อนจัดมากๆเลย อากาศเนี่ยอยู่ที่ประมาณ40องศาเซลเซียสเราก็บอกว่าวิประเทศไทยอ่ะปีที่ผ่านมาเนี่ยบางพื้นที่ก็มี53องศาเซลเซียสนะแต่ระยะเวลาของเราอาจจะยังน้อยกว่าเขาของเขาเนี่ยยาวนานมากกินมาเป็นหลายสัปดาห์แล้วนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกว่าทำให้มีจำนวนผู้เสียชีวิตมากกว่า500กว่ารายครับค่ะโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะประสบกับปัญหาอาการเขาเรียกว่าภาวะ heat stroke นะคะแล้วก็เสียชีวิตนะคะแล้วก็ตัวเลขที่มีตัวเลขเพิ่มสูงขึ้นแบบนี้ก็มาเกิดขึ้นในช่วงที่อากาศร้อนๆแบบนี้ในปากีสถานด้วยนะคะคือยังรู้สึกว่าถ้ามีการบอกเหมือนประเทศไทยที่เต๋ออุณหภูมิเคยขึ้นไปสูงถึง50กว่าองศาใช่ไหมคะในบางพื้นที่ในบางพื้นที่แล้วถ้าเกิดมีความชื้นแล้วก็ตัวความร้อนที่เป็นผิวสัมผัสที่บอกมันจะมากกว่าอุณหภูมิอ่ะมันจะไปถึงเท่าไหร่นั่นสิครับโอ้นะคะนี่แหละหลายๆปัญหานะคะที่ส่งผลกระทบต่อเรื่องของอุณหภูมิโลกที่เปลี่ยนแปลงไปแบบนี้ต้องช่วยกันนะคะรักโลกช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยโอ้จริงพี่แล้วเอาจริงๆคำว่าเราจะได้ยินเดี๋ยวนี้เราจะได้ยินคำว่า net zero บ่อยใช่ไหมฮะ net zero นี่คือหมายถึงว่า อุตสาหกรรมในการผลิตทุกอย่างนะฮะคือต้องการจะปล่อยคาร์บอนให้เป็นศูนย์มันปี2065มั้งฮะตอนนี้เราอยู่2024แต่ว่าสภาพการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศในโลกเราตอนนี้เนี่ยมันรวนจนถูกต้องนะคะภาวะโลกเดือดเขาเรียกกันแบบนี้แล้วไม่ใช่โลกร้อนแล้วโลกเดือดแล้วภาวะโลกเดือดแล้วโลกเดือดแล้วนะคะค่ะเอาล่ะมาที่
อีกหนึ่งคลิปนะคะคลิปนี้เป็นปัญหาที่เกิดจากเพื่อนบ้านอีกแล้วล่ะค่ะนะคะแซ่บทูเดย์ของเรานี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่แนะนำบ่อยนำเสนอกันบ่อยฮะเรื่องของเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านดีเป็นสีแก่ตัวเจอเพื่อนบ้านที่ไม่ดีตึงๆครับผมนะคะก็จะหนักใจหน่อยใช่ค่ะนะคะทำให้เวลาเล่าข่าวทีไรนี่ต้องกลับไปดูนะคะว่าเอ๊ะตัวเองทำพฤติกรรมที่ดีหรือยังจะโดนเพื่อนบ้านแบบเอ๊ะไปฟ้องตำรวจอะไรหรือเปล่าครับผมแต่คราวนี้เนี่ยที่จังหวัดกระบี่ค่ะหนุ่มคนนึงนะคะเขาอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะคะก็มีเพื่อนตรงข้ามบ้านของเขาเลยคือภาพเนี่ยเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดคุณผู้ชมนะคะก็ได้บันทึกภาพชายคนหนึ่งเดินถอดเสื้อมาเลยนะคะเดินถอดเสื้อเข้ามาในขณะที่เขาเองเนี่ยกำลังจะออกไปทำงานกำลังจะขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปทำงานเลยนะคะชายดังกล่าวนี้เนี่ยเดินเข้ามาถึงปุ๊บกระชากรถแล้วก็ถามว่าครับเห็นใครผ่านมาแถวบ้านฉันหรือเปล่ามันมาทำอะไรเนี่ยกลางค่ำกลางคืนก็เห็นว่ายังไม่นอนช่วยดูหรือเปล่าว่าบ้านนี้มีใครมาเดินผ่านบ้านฉันหรือเปล่าอ้าวอันนี้ก็ตกใจสิทีนี้ไม่รู้เรื่องแล้วก็เกรงว่าจะเกิดอันตรายนะคะก็เลยถอยร่นกลับไปเข้าบ้านไปเหมือนเดิมนะคะซึ่งชายคนนี้เดี๋ยวไปดูกันนะคะจากภาพในคลิปนี่แหละค่ะเขาบอกนะคะว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นมาประมาณ3อาทิตย์แล้วนี่ล่ะนี่ไงนี่ที่เดินเข้ามาอาจจะยังฟังไม่ถนัดเนี่ยนะคะคือบางคำเป็นคำเพราะว่าจริงๆเนี่ยเขาไม่น่าจะพูดว่าฉันหรอกถูกนะเห็นใครเข้ามาบ้านฉันไหมน่ารักไหมน่ารักนะอันนั้นเราพูดให้มันน่ารักหน่อยถูกต้องแต่จริงๆถ้าฟังจากคลิปเนี่ยจะเห็นว่าเราดูดเสียงไปเยอะมากเพราะเขาไม่ได้ใช้คำว่าฉันแล้วก็เรียกชายคนนี้ที่เป็นเจ้าของคลิปเนี่ยไม่ได้เรียกว่าคุณด้วยครับนะคะก็เขาก็พูดประมาณนี้แหละนะคะบอกว่าเนี่ยรู้หรือเปล่านะคะว่าใครเนี่ยมาแถวหน้าบ้านเพราะว่าต้นไม้หน้าบ้านเนี่ยพังไปหมดแล้วตัวของคุณเนี่ยนั่งอยู่ดึกๆเนี่ยเคยเห็นบ้างไหมเนี่ยมาถามแบบนี้จะไปทำงานตอนเช้าสภาพเป็นยังไงถอยล้นกลับดีกว่านะคะแล้วชายคนดังกล่าวนี้ค่ะก็เลยออกมาโพสต์ในโซเชียลมีเดียนะคะแล้วก็บอกว่าต้องอยู่แบบนี้เนี่ยต่อไปจริงๆหรือหลอนยาแต่ทำอะไรไม่ได้สายตรวจเนี่ยนะคะเขาก็เคยมาตรวจแล้วนะคะเพราะว่ามีเพื่อนบ้านแถวบ้านชายคนนี้ไม่ใช่เจ้าของคลิปนะก็เคยโทรไปแจ้งตำรวจเหมือนกันตำรวจสายตรวจก็แวะมาดูแต่ว่าทำอะไรไม่ได้เพราะยังไม่เกิดเหตุตัวเขาก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะนี่ขี่มอเตอร์ไซค์จะออกจากบ้านไปแล้วเนี่ยมากระชากตัวรถมอเตอร์ไซค์แบบนี้เนี่ยถือว่าเกิดเหตุหรือยังนี่ผมว่าเกิดเหตุแล้วนะแล้วต้องให้เกิดเหตุแค่ไหนตำรวจถึงจะจัดการนี่ถือว่าเป็นการคุกคามแล้วนะฮะนะคะเขาก็วอนนะคะว่าพาชายหนุ่มคนนี้เนี่ยไปรักษาหน่อยได้ไหมหรือไม่ถ้าเกิดว่าญาติที่พบเห็นคลิปวิดีโอนี้แล้วเนี่ยนะคะช่วยมาดูแลชายคนนี้ด้วยเพื่อความปลอดภัยเพราะไม่รู้ว่าหลอนยาเนี่ยยาเสพติดหรือเปล่าน นะคะโอ้เรียกว่าความปลอดภัยอยู่ที่ไหนนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ละค่ะในจังหวัดกระบี่นั่นเองนะคะนะเอาญาติก็ฝากญาติไปดูแลด้วยนะครับ ผมนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเหตุแบบนี้เนี่ยแล้วทางตำรวจก็คือต้องฝากทั้งทางตำรวจแล้วก็ฝากทั้งทางญาติของชายคนนี้ด้วยนะฮะคือถ้าเป็นอะไรก็พาช่วยกวนช่วยพาไปรักษาหน่อยนะฮะเพราะอย่างนี้เนี่ยถือว่าเป็นการคุกคามเพื่อนบ้านแล้วนะเพราะจริงๆเนี่ยชายคนดังกล่าวนี้นะคะเจ้าของคลิปเนี่ยบอกว่าเคยเห็นแม่เขาอยู่ด้วยกันเหมือนกันนะครับแต่ไปๆมาๆเหมือนแม่ย้ายออกแล้วก็เหลือเขาเนี่ยอยู่ตัวคนเดียวก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณแม่หรือว่าญาติๆเห็นแล้วนะคะก็เข้ามาดูแลกันหน่อยก็แล้วกันนะคะกลับมารับตัวหน่อยกลับมารับตัวไปรักษาหน่อยน่ากลัวนะฮะอ้าวมาดูอีกหนึ่งเรื่องฮะเรื่องนี้ก็เป็นกระแสดราม่าเหมือนกันครับเป็นเรื่องราวของการเปิดรับสมัครพนักงานเปิดรับสมัครพนักงานมันเป็นดราม่าได้ยังไงใช่ไหมฮะเพราะว่ามีงานให้ทำใช่ไหมฮะแต่ว่าเปิดรับสมัครพนักงานมีป้ายระบุว่าขอรับเฉพาะต่างด้าวไม่รับคนไทยเข้าทำงานอ้าวดราม่าจริงๆด้วยดราม่าเลยนะฮะเพจนี้ครับ Facebook เพจชื่อว่าทัวลงนะฮะเขา
เผยเห็นเจ้าของโพสต์ร้านอาหารร้านหนึ่งนะฮะที่รับสมัครคนขายอาหารแล้วก็ระบุว่ารับสมัครคนขายอาหารในห้างเงินเดือนเนี่ย 12,000 เริ่มต้นนะครับแล้วก็จะช่วยค่าห้องพัก 1,000 บาทฟรีค่าอาหาร3มื้อนะฮะขอคนที่พร้อมทำงานขยันซื่อสัตย์พูดไทยอ่านไทยได้พิมพ์ลายตอบได้และที่สะดุดตาสะดุดใจก็คือระบุคุณสมบัติเลยว่าไม่รับคนไทยรับต่างชาติเอกสารครบเจอแบบนี้ฮะค่ะพี่ไทยของเราโอดสิครับโกรธมองว่าอ้าวอย่างนี้มันกีดกันกันหรือเปล่ากีดกันกันมากเกินไปหรือเปล่านะฮะเพราะลูกค้าในห้างย่านนั้นเนี่ยส่วนมากก็เป็นคนไทยแล้วพอคนไทยเดินมาเห็นเดินเข้าร้านเองเนี่ยนะฮะก็น่าจะเสียความรู้สึกหรือเปล่านะครับผมบางคนมองในแง่ดีเขาก็บอกว่าก็ประกาศชัดๆไปเลยว่าไม่รับคนไทยเพราะว่าถึงเวลาเนี่ยคุณบอกว่ารับสมัครพนักงานแต่ถ้าคนไทยไปสมัครแล้วคุณไม่รับก็เสียเวลาอยู่ดีค่ะอันนี้มองในแง่ดีนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็มี2เสียงเนาะเพราะว่าถ้าในมุมของนายจ้างเองเนี่ยเขาก็เหมือนกับเป็นการรับสมัครนะคะที่อาจจะมีการระบุเฉพาะเพราะตัวนายจ้างเองก็เคยมีประสบการณ์กับการรับคนงานมาทำที่ร้านอาหารของเขานะคะอาจจะเรียกว่าดูพฤติกรรมได้ต่างๆแล้วเนี่ยก็คิดว่าแรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่นะอาจจะมีเรื่องนอกจากขยันแล้วบางคนพูดภาษาอังกฤษได้บางคนพูดภาษาจีนได้ครับก็ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะคุณจริงจริงนะคะอย่างเมียนมาอย่างเงี้ยนะเขาก็มีภาษาอังกฤษติดตัวมาด้วยเหมือนกันนะนะฮะหรือบางร้านเองเนี่ยจริงๆอย่างที่บอกภาษาจีนนี่ก็จำเป็นนะแล้วท่องเที่ยวจีนเยอะใช่ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับผมคือมันก็มีอีกมุมหนึ่งที่เหล่านายจ้างร้านอาหารหลายร้านเนี่ยออกมาบอกนะครับผมว่าสาเหตุที่อยากจะเลือกชาวต่างด้าวเข้ามาทำงานมากกว่าเนี่ยเป็นเพราะว่างานร้านอาหารเนี่ยเป็นงานหนักนะฮะแม้ว่าจะกำหนดคุณสมบัติเอาไว้แล้วเนี่ยนะครับผมแต่บอกว่าเวลาทำงานจะต้องทำอะไรบ้างเจออะไรบ้างพอเวลาคนไทยเข้ามาเนี่ยก็บอกว่าคนไทยจะรับปากเอาไว้ก่อนว่าจะทำแต่พอถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีเหตุผลเหมือนไม่มาขอลาบ้างแล้วลามีลามาสายบ้างครบหมดนะฮะอยากหยุดก็หยุดอยากลาก็ลาฝนตกก็ไม่มาทำงานเมาก็ไม่มาทำงานทะเลาะกับเมียก็ไม่มาทำงานสงกรานต์ก็ขอหยุดเพิ่มใครได้วันหยุดไหนอยากหยุดตามอยากหยุดหยุดหมดธุระทางบ้านเยอะแยะเต็มไปหมดชอบเบิกเงินก่อนงานยากก็บ่นงานเยอะก็บ่นงานน้อยก็บ่นอันนี้นายจ้างเขาบอกมา อันนี้เป็นมุมของนายจ้างถูกต้องนะฮะนะคะมุมของอีกด้านนึงที่มองว่ากีดกันหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็เป็นมุมมองนึงนะคะของความคิดเห็นซึ่งงานสำหรับคนไทยจริงๆเนี่ยเขาก็มีงานสงวนงานเฉพาะให้กับคนไทยหลายๆงานเลยนะอย่างเรื่องของงานที่เกี่ยวกับช่างทำผมอันนี้ก็สงวนให้คนไทยทำต่างชาติต่างด้าวทำไม่ได้นะคะหลายๆงานนี่ก็มีห้ามอยู่นะคะแต่ว่าข่าวนี้ก็ไม่อยากให้เป็นดราม่านะครับผมคือจริงๆแล้วก็คือมันเป็นความต้องการของเจ้าของร้านอาหารนะฮะที่เขามีมุมสะท้อนออกมามีประสบการณ์ของเขาออกมาจากการทำร้านอาหารมาหลายปีที่เขาเจอแบบนี้เขาก็เลยประกาศรับสมัครเฉพาะชาวต่างด้าวเป็นอย่างนั้นไปนะคะเพื่อความชัดเจนเนาะอ่ะมาปิดท้ายเบรกนี้นะคะที่ข่าวนี้ค่ะคือถ้าเกิดว่าบอกว่างูเหลือมออกไข่งูเหลือมออกลูกเนี่ยปกติไหมก็ไม่แปลกเนาะไม่แปลกไม่แปลกไม่แปลกแต่ที่แปลกมากคือรายการเราพูดถึงงูบ่อยมากรายการเราจะเป็นรายการที่มีเจองูบ่อยมากมีใครชอบงูเป็นพิเศษหรือเปล่าเออนะคะครับแต่งูนี้เนี่ยนะคะที่มีความแปลกก็คือนอกจากจะออกลูกออกไข่ไปแล้วคุณผู้ชมคะความแปลกอยู่ที่เขาไม่เคยผสมพันธุ์มาก่อนอ้าวอันนี้แปลกหนึ่งแล้วนะแปลกสองงูตัวนี้เป็นเพศผู้อ้าวเหรอครับแล้วนางทำยังไงนางถึงแบบว่าออกไข่ออกลูกมาได้ล่ะเพศผู้ไม่เคยผสมพันธุ์แล้วก็ออกไข่ได้ด้วยถูกต้องมี14ตัวเลยนะจ๊ะเบบี้ของนางเนี่ยนะคะไปดูกันค่ะนี่แหละค่ะเป็นเราจะเรียกว่าแม่พันธุ์ก็ไม่ได้นะต้องเรียกว่าพ่อพันธุ์หรอพ่อพันธุ์พ่อพันธุ์นะเพราะเขาเป็นตัวเพศผู้นะคะข่าวนี้เกิดขึ้นในต่างประเทศค่ะเป็นงูเหลือมพันธุ์บราซิลหายากนะคะขนาดยาวกว่า 1.8 เมตรเลยทีเดียวนะคะซึ่งตัวของงูเหลือมตัวนี้ชื่อ
เหมือนเป็นแบบสัญชาติบราซิลอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าครับชื่อโรนัลโดโรนัลโดเป็นผู้ชายโรนัลโดแต่ว่าโรนัลโดเนี่ยนั่งแต่ออกเสียงเออแอคเซนต์นะเออมีอายุ9ปีแล้วนะคะไม่เคยผสมพันธุ์มาก่อนกลับกลายเป็นว่าออกลูกออกไข่มาแบบนี้14ตัวเลยจ้าโอ้โหนี่แหละนะคะมีความคิดเห็นนะคะของนายปีเตอร์ควีนส์แลนด์นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์เลื้อยคลานที่วิทยาลัยแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษเนี่ยก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่เคยเจอสถานการณ์แปลกแบบนี้มาก่อนนะคะซึ่งในตอนแรกเนี่ยก็ไปตรวจร่างกายมันก็ปกติดีนะคะแต่ว่าตัวของงูลักษณะแบบนี้ถ้ามีอายุเยอะๆนะคะ9ปี10ปีเป็นต้นไปมีโอกาสถึงแม้ว่าจะเป็นเพศผู้ก็ตามมีโอกาสแต่น้อยมากที่จะเหมือนกับฟักไข่มีลูกออกมาแบบนี้อ๋อออกไข่เองถูกถ้าพูดตามวิทยาศาสตร์นี่เขาเรียกว่าเป็นการเกิด parthenogenesis ครับ parthenogenesis ลองไปเสิร์ชกันดูก็แล้วกันนะว่าเป็นลักษณะแบบไหนนะคะทางพันธุกรรมที่ทำให้เกิดลักษณะแบบนี้ขึ้นมาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเบบี้ของเขาเนี่ยนะก็หน้าตาคล้ายกับพ่อเขานะแต่ว่าตัวลายเอ่ยตัวสีเอ่ยเนี่ยก็อาจจะมีความแตกต่างกันไปค่ะก็สร้างความฮือฮานะคะให้กับโครงการนี้ค่ะเขามีทั้งคุณครูมีทั้งเด็กๆ เนี่ยเข้าไปรับชมนะคะก็เห็นความแปลกของงูเพศผู้ที่ออกไข่ได้จ้าโอ้อันนี้ก็แปลกดีนะฮะมีลูกจ้าparthenogenesis นะเป็นรูปแบบธรรมชาติของการสืบพันธุ์โดยไม่อาศัยเพศไม่ต้องปฏิสนธินะฮะโอ้แปลกดีเหมือนกันไม่ต้องเอาไปตีเป็นเลขเป็นหวยเนาะหรือยังไงดีอ๋อไม่ต้องตีหรอกรายการเราบอกแล้วเรามีหลายเลขโอเคบอกแล้วแต่ถ้าคุณผู้ชมจะชมรายการแซ่บทูเดย์จริงๆเนี่ยก็บอกเลยว่านอกจากฟังข่าวสดข่าวแซ่บข่าวชัวร์ไม่มั่วแล้วเนี่ยนะฮะเตรียมปากกากระดาษเอาไว้เพราะทุกข่าวของเราจะมีเลขมามีเลขตลอดนะฮะทิ้งองงกันไปเลยทีเดียวมาดูข่าวนี้กันหน่อยเป็นเรื่องของการซื้อบ้านนะครับผมซื้อบ้านหรือว่าสร้างบ้านเองเนี่ยจริงๆแล้วอีกหนึ่งปัจจัยนอกเหนือจากเรื่องของเงินแล้วเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าสิ่งที่จะต้องมีเลยก็คือconsultant หรือว่า consult เรียกง่ายๆก็คือคนที่ให้คำปรึกษาเพราะว่า consult เนี่ยจะเป็นคนที่เข้ามาช่วยตรวจว่าบ้านของเราที่ซื้อมาเองนะฮะซื้อสำเร็จก็ดีหรือว่าสร้างก็ดีว่ามันมีจุดบกพร่องตรงไหนบ้างสาวคนนี้ครับผมเอาภาพมาโพสต์เอาไว้อยากจะถามหน่อยว่าเป็นไปได้ไหมซื้อบ้านมาเสร็จแล้วบ้านร้าวแล้วเหตุผลที่โครงการบอกเนี่ยก็คือว่าเธอเนี่ยปิดประตูบ้านแรงไปปิดประตูบ้านแรงจนบ้านร้าวอย่างนั้นเลยหรอว่าอย่างนั้นเลยฮะมีผู้ใช้ Facebook รายนึงฮะโพสต์ลงในกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคครับก็แชร์ภาพบ้านและรอยร้าวบนกำแพงนะครับแล้วก็ระบุข้อความว่ารบกวนสอบถามความคิดเห็นเพื่อนๆสมาชิกหน่อยค่ะคือซื้อบ้านของโครงการชั้นนำแห่ง1ย่านรังสิตตรวจบ้าน1ครั้งบ้านไม่เรียบร้อยแต่เซลเนี่ยแนะนำให้รีบโอนบ้านนะเนื่องจากสิ้นปีเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องดอกเบี้ยบ้านที่เพิ่มขึ้นเซลยังบอกอีกว่าการโอนบ้านเนี่ยมันไม่ได้มีผลใดๆกับการตรวจบ้านรอบต่อๆไปนะทีมวิศวกรเนี่ยยังแก้งานให้จนกว่าลูกค้าจะพอใจก็เลยเซ็นส่งมอบบ้านให้กับทางลูกค้านะฮะก็เซ็นส่งไปพอเซ็นส่งเสร็จไปเรียบร้อยครับผมปัญหาที่พบมีอะไรบ้าง 1. มีรอยร้าวตามจุดต่างๆของบ้านหลังจากการโอนเสร็จเรียบร้อยนะฮะตรวจบ้านเนี่ยไม่ได้ตรวจแค่ครั้งเดียวด้วยตรวจไปทั้งหมด 6-7 ครั้งใช้เวลาตรวจ2เดือนนะครับแต่ก็ยังพบปัญหาเรื่องรอยร้าวที่จุดเดิมๆแล้วก็มีจุดใหม่เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อย 2. ครับบริษัทเนี่ยมีการรับประกัน1ปีนะฮะทางเราเองเนี่ยหรือว่าทางเจ้าของบ้านเองเนี่ยเขามีการแจ้งซ่อมเรื่องรอยร้าว2ครั้งช่างก็เข้ามาแก้ให้โดยการกรีดที่รอยร้าวแล้วก็เติมอะคริลิกเข้าไปไม่เกิน1เดือนเท่านั้นรอยร้าวที่เกิดขึ้นที่เดิมนะฮะก็เกิดขึ้นอีกที่สำคัญมันลึกลงไปเรื่อยๆด้วย 3. ครับหลังจาก1ปีผ่านไปหมดประกันสิครับรอยร้าวลึกขึ้นจนน่าจดใจน่าตกใจนะฮะเราก็เลยแจ้งกับทางบริษัทโครงการนี้ก็อยากให้ช่วยมาดูบ้านหน่อยว่าเกิดจากสาเหตุอะไรแก้ไขรอยร้าวไปแล้วแต่ไม่หายนะครับกลัวว่าจะเป็นที่โครงสร้างเพราะว่าบ้านเนี่ยมันเร่งสร้างพร้อมส่งรูปภาพเข้าไปทางอีเมลเพื่อให้บริษัทเนี่ยพิจารณาพอส่งเรื่องพิจารณาไปประมาณ4วันทำการครับสิ่งที่ได้รับนะคำตอบที่ได้รับมาจาก call center ของบริษัทชั้นนำแห่งนี้ตอบกับลูกค้าว่าคือคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าเนี่ยปิด
เปิดประตูบ้านแรงเกินไปจนทำให้เกิดรอยร้าวต่างๆตามในภาพค่ะอันนี้คือคำตอบที่ได้ทางเจ้าของบ้านเขาก็แย้งกลับไปครับพี่เกมเขาบอกว่าคือบ้านหลังนี้เนี่ยซื้อเอาไว้อยู่ก็จริงแต่ว่าเดือนนึงเนี่ยเข้าไปนอนไม่ถึง4วัน4คืนนะเป็นไปไม่ได้ที่รอยร้าวจะเกิดจากการเปิดประตูบ้านหรือปิดประตูบ้านแรงเกินไปก็แอบงงกับคำตอบที่ทางโครงการให้มานะครับผมรวมไปถึงผลของการพิจารณาด้วยนะครับเขาก็เลยถามว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างขอคำแนะนำในการแก้ไขรอยร้าวนี้ด้วยนะครับผมพอโพสต์นี้ออกไปแน่นอนคนเข้ามาคอมเมนต์กันเต็มเลยนะส่วนใหญ่ก็ออกไปทางตำหนิทางโครงการแหละว่าเหตุผลเนี่ยมันไม่ค่อยสมเหตุผลเท่าไหร่เรื่องของการปิดประตูบ้านแรงจนเกินไปจนทำให้เกิดรอยร้าวทั่วบ้านเยอะขนาดนี้นะคะผู้อาศัยรายนี้เนี่ยบอกว่ามานอนที่บ้านนี้เนี่ย4วัน4คืนต่ออะไรด้วยไม่ใช่ต่อสัปดาห์นะต่อเดือนคือใช้งานน้อยมากอาจจะมีบ้านหลักอยู่แล้วใช่บ้านหลังนี้ก็อาจจะมาบ้างนะคะแบบช่วงที่ไปหยุดงานก็มาพักที่บ้านนี้บ้างแต่คือใช้งานน้อยมากแล้วมาบอกว่าเปิดปิดประตูทำให้กำแพงร้าวทำให้เสาร้าวแบบนี้เนี่ยนะคะเธอก็เลยมีการโพสต์ถามว่ามันเป็นไปได้หรือแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวก็ต้องฟังรอคำแถลงการจากฝั่งของโครงการหมู่บ้านอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นเจ้าของบ้านเขามาโพสต์เอาไว้เราจะได้น่าจะมันจะต้องมีอัปเดตแหละข่าวนี้นะฮะจะได้รู้ว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยเขามีอะไรที่แตกต่างกันหรือว่ามีอะไรที่มันชี้แจงถึงเหตุผลว่ารอยร้าวเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรใช่ค่ะเป็นเรื่องใหญ่เนาะเกี่ยวกับที่พักอาศัยนะคะเกิดปัญหาแบบนี้เนี่ยนะคะช่วงสีสันโซเชียลช่วงนี้นะคะเรียกว่าเรามีสีสันหลากหลายนะทั้งน่ารักทั้งอบอุ่นแล้วก็เรียกว่าทำให้หลายๆคนเนี่ยฮาได้เหมือนกันไปดูคลิปแรกกันเลยนะคะกับงานแข่งกีฬาของอปต.วังอ่างนะคะที่อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็มีเด็กวัย3ขวบขออภัย5ขวบนี่คือตัวเขาจิ๋วกันนึกว่า3ขวบ5ขวบนะคะลงแข่งวิ่งด้วยแต่ตอนแรกเนี่ยตกลงของคุณแม่ไว้อย่างดีเลยนะว่าลงแข่งพร้อมแต่พอลงสนามจริงมาแล้วครับมาแล้วเขาร้องไห้กับคุณแม่คุณแม่ทำยังไงคะไหวพริบดีคุณแม่วิ่งหนีเด็กอ่ะวิ่งหนีลูกเพื่อให้ลูกวิ่งตามแล้วเป็นยังไงลูกไม้ผลการแข่งขันน้องได้ที่หนึ่งค่ะอ้าวขอโทษน้องได้ที่หนึ่งค่ะนะคุณแม่เก่งอ่ะเห็นว่าตอนแรกที่อ๋อคือน้องก็คือเกาะคุณแม่อยู่ร้องไห้ไม่อยากจะวิ่งแล้วคุณแม่ก็เอ๊ะทำยังไงดีลูกไม่อยากวิ่งสักทีคุณแม่ก็เลยออกสตาร์ทก่อนเลยออกสตาร์ทก่อนเลยน้องก็อยากจะวิ่งตามคือวิ่งไปกอดแม่แหละวิ่งเร็วมากด้วยนะเดี๋ยวดูลีลาลีลาจนได้ที่หนึ่งมาครอบครองอาจารย์นี่คุณแม่พอกรรมการเป่านกหวีดปุ๊บคุณแม่วิ่งออกก่อนเลยไหวพริบคุณแม่ดีมากจริงแต่ดูแต่ดูลูกข้างๆสิโอ้น่าสงสารสูสีคู่ขี้กันมานะแต่สุดท้ายเนี่ยเจ้าที่ตามแม่เนี่ยชนะเลิศไปจ้าทำเสียงหัวเราะนะคะแล้วก็กองเชียร์เนี่ยก็ต่างอมยิ้มกันเป็นแถวๆเลยละค่ะแล้วรู้สึกว่าน้องเสื้อแดงเนี่ยคือคุณแม่ก็รออยู่ที่จุดหยุดจุดหมายปลายทางด้วยนะจุดเส้นชัยคุณแม่ก็จุดเส้นชัยคุณแม่ก็บอกว่ามาเร็วๆรีบมาเร็วๆแต่สุดท้ายตามน้องเสื้อส้มที่วิ่งตามคุณแม่ไม่ทันค่ะนะคุณแม่ท่านไหนที่น้องๆไม่ยอมแข่งกีฬาไม่ยอมวิ่งลองเทคนิคนี้ดูนะจ๊ะอ๋อแต่ว่าอันนี้ไม่รู้ผิดกฎกติกาหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อกี้เหมือนเห็นเขาให้เหรียญนะเออน่าจะได้แหละนะเป็นการแข่งขันในท้องถิ่นอ่ะอืมนะคะอ้าวอีกหนึ่งเรื่องครับผมไปดูคลิปสุดฮาฮะเรื่องของเจ้าของบ้านหลังหนึ่งเขาอยากจะล็อกบ้านด้วยโซ่ครับผมแต่ว่าคราวนี้ล็อกบ้านด้วยโซ่เนี่ยโดยปกติแล้วเราล็อกเพื่อไม่ให้โจรเข้าแต่ว่าคราวนี้เขาล็อกโซ่เนี่ยไม่รู้ว่าจะให้โจรเข้าหรือโจรออกเดี๋ยวให้ไปดูครับโอ้ยเงียบล็อกจังเลยสิเขาได้มาเนี่ยตายล็อกล็อกเงียบครับพี่น้องล็อกยังไงดีจ่าล็อกบ้านไว้อย่างดีนี่อย่างดีใช่ไหมอย่างดีเหรอฮะ
ผู้ใช้ TikTok รายนี้เขามาโพสต์เอาไว้บอกว่าคนไทยเป็นคนตลกเพราะประตูเนี่ยมันเป็นประตูบานเลื่อนนะฮะพี่เขาก็อุตส่าห์อยากจะล็อกบ้านเอาไว้กันโจรเข้านะฮะก็เลยไปหาซื้อโซ่ที่มีพลาสติกหุ้มมาเสร็จแล้วก็มาล็อกบ้านแต่ปรากฏว่าพอล็อกเข้าไปประตูบ้านมันก็ยังเปิดได้และที่สำคัญก็ยังสามารถเดินลอดเข้าไปได้อีกด้วยคือถ้าโจรเข้าไปจริงๆเนี่ยอาจจะยกของออกมาไม่ได้แต่ว่าถ้ามันเป็นของมีค่าเล็กๆน้อยๆนี่ก็อาจจะอาจจะมองว่าฉันต้องการปกป้องของใหญ่หรือเปล่าไม่หรอกจริงก็คือคิดว่าคงจะไปซื้อโซ่ที่มันแข็งแรงแต่ไม่ได้ดูความยาวของโซ่ว่ามันยาวเกินไปหรือเปล่าไม่ได้มาวัดดีๆแล้วจะมาตัดโซ่ที่ซื้อมาแล้วเนี่ยมันตัดไม่ได้ง่ายๆนะก็เลยแบบคล้องไปล็อกกุญแจไปเลยคล้องไปก่อนละกันปรากฏว่าคนไทยเป็นคนตลกจริงๆนะฮะเขาบอกว่าอ้าวมีคอมเมนต์มาเยอะเลยนะฮะหลังจากที่คลิปเนี่ยถูกแชร์ออกไปเขาบอกว่าอย่างน้อยเตียงนอนพี่ก็ปลอดภัยแหละเพราะเตียงนอนเขาไม่น่าจะออกมาได้นะฮะเขาบอกว่าล็อกกันเจ้าของกุญแจลืมกุญแจพอได้มุดแบบนี้ก็ดีนะฮะหรือว่าล็อกแค่ไม่ให้ขนของใหญ่ออกค่ะนะฮะค่ะลองดูนะคะจะไปซื้อกุญแจจะไปซื้อโซ่อะไรต่างๆเนี่ยมาปิดล็อกความเพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวจะไม่ปลอดภัยเอานะคะเลือกให้ดีๆก็แล้วกันนะมาดูเครื่องแบบของเด็กนักศึกษาเกษตรกันบ้างดีกว่าใครที่เรียนเกษตรเนี่ยเขาบอกว่าบางมหาวิทยาลัยบางวิทยาลัยก็จะใส่เสื้อช็อปนะคะก็ยังพอที่จะเท่ได้อยู่บ้างเนี่ยนะคะเพราะว่าคณะอื่นๆวิศวะเขาใส่เสื้อช็อปเหมือนกันบางคณะก็จะใส่แบบแต่งตัวแฟชั่นเหมือนกันแต่ที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นมหาเกษตรของแทรของแทร่เลยของแทร่เพราะว่านักศึกษาที่ไปเรียนเนี่ยนะคะคือเรียกว่าใส่เสื้อแถมปุ๋ยอะเสื้อที่เวลาซื้อปุ๋ยแล้วก็เขาจะแถมมาน้องก็เอามาใส่รองเท้าที่นั่งเรียนกันอยู่เนี่ยบางทีเปื้อนโคลนก็มีครับหมวกดูสิจ๊ะนี่ดูนะคะใส่เป็นรองเท้าบูทมาอย่างนี้เลยหมวกก็เป็นหมวกปีกที่แบบคลุมแดดแบบมานั่งเรียนกันในห้องแบบนี้เลยนะคะเนี่ยแหละค่ะก็มีคนที่พบเห็นคลิปนี้เนี่ยนะคะก็บอกเลยค่ะว่าเนี่ยเป็นเด็กเกษตรของแทร่เลยทีเดียวละจ้าแล้วก็บอกว่าอย่างที่บอกว่าเสื้อเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยราคาไม่ได้ถูกนะครับเพราะว่าเป็นเสื้อที่แถมมาจากการซื้อปุ๋ยซึ่งจะต้องซื้อปุ๋ยมูลค่าเป็นหมื่นขึ้นไปถึงจะสามารถได้รับเสื้อนั้นไม่ธรรมดานะจ๊ะไม่ธรรมดาไม่ใช่ว่าบอกว่าเป็นของฟรีของแถมเนี่ยแล้วคุณจะได้ใส่นะคุณต้องซื้อปุ๋ยเนี่ยราคาเป็นหมื่นนะถึงจะได้เสื้อตัวนี้มาโอ้โหนะฮะสุดยอดเป็นเด็กเกษตรนะฮะใส่เสื้อแบบว่าอ่ะถือว่าจะเป็นถึงมันจะเป็นชุดที่เป็นชุดไพรเวทจริงๆแต่ก็มาพร้อมกับความหรูหราถูกต้องนะครับ